ขอต้อนรับเข้าสู่ Peer Research Brief ครั้งที่4อของปี2565นะครับและครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีโดวยวดซ้ำที่มาทำอะไรออนไซต์ได้เหรอฮะเอาได้ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคมีคนอนุญ,ญาตให้ถอนแม็โอเคขอบคุณครับ <laughs> โอเคอวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นฮอต อีกอันหนึ่งนะคะคือเรื่องเงินเฟอ้อซึ่งเข้าใจว่าพี่ๆทุกคนก็ให้ความสนใจกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเงินเฟ้อมาถึง3ท่านด้วยกันนะฮะที่จะมาเสนองานวิจัยในวันนี้ซึ่งชื่องานวิจัยยาวมากนะชื่อว่าเจาะลึกเงินเฟ้อไทยผ่านข้อมูลราคาสินค้าและบริการรายย่อยนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยของนักวิจัยทั้ง3ท่านด้วยกันท่านแรกเนี่ยคือดรพิมมโนพิโมกนะครับ ซึ่งนั่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวจะช่วยตอบคาถามนะครับแล้วก็ท่านที่2เนี่ยคือคุณชัยทัศน์จิโรพาศนะครับทั้ง2ท่านเป็นพนักงานธนาคารในประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านที่3คือดรนุวัตหนูขวนนะครับมาจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพาก่อนเองนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตามี disclaimer ทุกครั้ง เช่นเช่นเดิมว่าสิ่งที่ทุกท่านจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพาก่อนนะครับโอเคอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนอขออนุญ,ญาตให้ทั้งสองท่านแล้วกันซึ่งมาเป็นตัวแทนวันนี้เนี่ยได้เริ่มเล่าถึง motivation เล็กน้อยแล้วก็ผลการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยนี้นะครับขอเชิญเลยครับ ก็ขอบคุณเต้ม,มากนะครับก็ผมอาจจะขอเริ่มด้วย motivation ของงานวิจัยนี้ก่อนเลยกันนะฮะก็มันอาจจะมาจากข้อสังเกตที่ว่าเวลาที่เราดูตัวเลขเงินเฟ้อตัวรวมเนี่ยแล้วก็พอเราเอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาและสินค้าและบริการในรายย่อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีความแตกต่างกันมากเลยนะฮะก็คือพอเราเจาะลึกลงไปดู ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการในรายย่อยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเงินเฟอ้อตัวรวมขึ้นมานั่นแหละนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายมากทาั้งในแง่ของขนาดแล้วก็ใน,นแง่ของทิศทางด้วยซ้ําไปนะครับคืออย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมสิงหาคมตัวแรขเงินเฟอ้อมาที่7.86%แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีก็สินค้าบางรายการก็เพิ่มขึ้นมากกว่า7.86%บางรายการ อยู่ที่0%หรือว่า1%ด้วยซ้ำบางรายการลดลงด้วยซ้ำนะฮะเรายอ้อนไปต้นปีต้นปีเราเห็นอะไรบ้างถ้าพี่ๆนักข่าวจำกันได้ก็มีเรื่องของราคาเนื้อหมูใช่ไหมฮะไอ้โรคระบาด ASF ใช่ไหมฮะที่ทำให้หมูราคาสูงขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้านี้ประมาณ20%เลยนะฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าถามว่ามันเป็นแบบนี้ในทุกๆรายการในตาดตาเงินเฟอ้อไหมก็ไม่ใช่นะครับบางรายการราคาคงที่บางรายการราคาลดลงถามว่าสิ่งเหล่านี้มันสท้อนอะไร ะะก็คือมันก็จะทอนว่าปัจจัยที่มันมากระทบเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมันมีความหลากหลายมากๆนะครับซึ่งในบทความของเราเนี่ยก็คือเราก็ได้มีการแบ่งปัจจัยที่จะมาขับเคลื่อนเงินเฟ้อเนี่ยออกเป็นเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับอันแรกคือปัจจัยร่วมหรือปัจจัยมหาภาคอันนี้ใครที่เรียนเศรษฐศาสตร,ร์มาก็จะทราบกันดีนะฮะก็ปัจจัยมหาภาคเนี่ยก็จะเป็นเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ ราคาสินค้าและบริการในวงกว้างใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่น,นเรื่องของวัฒนศักษเศรษฐกิจใช่ไหมฮะเวลาเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตร้อนแรงใช่ไหมมันแน่นอนแหละว่ามันมีผลต่อราคาสินค้าและบริการหลายๆรายการในวงกว้างเลยนะฮะการดาเนินนโยบายการเงิน,เ,นเหมือนกันของแบงค์ชาติก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะส่งผลต่อราคาได้ค่อนข้างกว้างเช่นเดียวกันนะฮะครานี้กลุ่มที่2ปัจจัยกลุ่มที่2เนี่ยมันคือปัจจัยที่เรียกว่าปัจจัยเฉพาะ ของแต่ละสินค้าและบริการนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าแน่นอนแล้วมันก็คงส่งผลกระทบต่อแค่บางสินค้าและบริการเท่านั้นอาจจะเป็นแค่1รายการ2รายการแต่ก็คือมีผลกระทบค่อนข้างจำกัดถามว่าตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นที่ผมพูดมาตอนต้นนะฮะโรคระบาด ASF ก็จะกระทบที่ราคาเนื้อหมูเป็นหลักใช่ไหมฮะหรือว่าระหว่างาจ,จะได้เคยได้ยินข่าวที่พูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนก็มีผลต่อราคาผักและผลไม้อย่างนี้เป็นตน้น หรือว่ามาตรการรัฐหลายๆอย่างก็มีผลในเฉพาะเช่นเดียวกันนะฮะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการขึ้นภาษีบุหรี่อะไรพวกนี้ก็กระทบแค่ราคาบุหรี่หรือว่าเวลามีมาตรการอุดหนุนค้ามค่าไฟก็กระทบแค่ราคาค้ามค่าไฟนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคโดยสรุปก็คือปัจจัยที่ขับเคลื่อนเงินเ,นเฟ้อบทความนี้เรากรุ๊ปม,มาเป็น2กลุ่มก็คือปัจจัยร่วมหรือปัจจัยมหาภาคกลุ่มที่2คือปัจจัยเฉพาะของแต่ละสินค้านะฮะเขาที่ถ้าถามว่า ทำไมมันถึงมีความสําคัญมากๆที่เราต้องมาแยกแยกแยะให้ได้ว่าอะไรกันแน่ล่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนหรือว่า drive mm. เงินเฟ้อในขณะนี้นะฮะมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของนโยบายการเงินนั่นแหละก็คือว่านโยบายการเงินเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบในวงกว้างใช่ไหมฮะเรามีการขึ้นหรือว่าลดอัดตราดอกเบี้ยน,นโยบายถามว่าพอเรามีการ กนงมีการส่งสัญญาณออกไปมีการปรับนโยบายเสร็จเนี่ยแน่นอนลหละว่ามันก็มันก็กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมใช่ไหมฮะกระทบธุรกิจกระทบประชาชนมีผลในวงกว้างต่อเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าบทบาทของน,นโยบายการเงินเนี่ยมันควรจะมีบทบาทในการที่จะมาดูแลเงินเฟ้อที่มาจากปัจจัยอะไรเป็นสําคัญก็คือปัจจัยเงินเฟ้อท,ที่มาจากปัจจัยร่วมและก็อาจจะไม่เหมาะนักหากจะใหน้นโยบายการเงินต้องมาจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเฉพาะสิน ในเฉพาะสินค้าและบริการใช่ไหมครซึ่งมันก็สะท้อนถึงความไม่สมดุลในตลาดใดตลาดหนึ่งเท่านั้นอาจจะเหมาะกว่าถ้ามีนโยบายที่มันเฉพาะจุดกว่าที่จะมาดูแลมันเลยเป็นความสําคัญมากๆที่จะต้องมาแยกแยะปัจจัยทั้งสองกลุ่มนี้ออกจากกันครับโอเคเคลียร์่าครับก็คือมี2ปัจจัยนะมีทั้งปัจจัยร่วมแลวก็ปัจจัยเฉพาะนะครับแล้วไม่ทราบจริงๆแล้วเนี่ย ปัจจัยร่วมกับปัจจัยเฉพาะอย่างที่ดรนุวัตรบอกเนี่ยปัจจัยร่วมดูจะไม่ค่อยอธิบายมากนักในในของเงินเฟ้อไทยนะครับคราวนี้แสดงว่าปัจจัยเฉพาะเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมครับสำหรับการอธิบายเงินเฟ้อไทยครับก็เดี๋ยวอาจจะขอเล่าให้พี่ๆผู้สื่อข่าวฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าก็คือจริงๆตามที่แจกไปในตัวของ press statement ให้เราด้วยซ้ำก็คือก็คือจะมีผลการศึกษาแรกที่เราพยายามที่จะมาศึกษากันก็คือว่า ถ้าหากเราพูดถึงความผันผวนของเงินเฟ้อไทยนะครับในระยะเวลาตลอดเนี่ย20ปีที่ผ่านมานะครับถามว่ามันมาจากปัจจัยร่วมหรือว่ามาจากปัจจัยเฉพาะสินค้าและบริการมากกว่ากันเนี่ยเราก็มีข้อสรุปที่ว่าเออเจ้าปัจจัยร่วมเนี่ยมันมีผลกระทบน้อยลงมากนะครับโดยเฉพาะหลังจากหลังจากในช่วงปี2001นะฮะซึ่งจริงๆก็ก็บังเอิญเป็นปีเดียวกับที่ ประเทศไทยเนี่ยก็คือนํากรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อแบบยืดหยุ่นเข้ามาใช้นะครับเป็นกรอบในการดําเนินนยโยบายการเงินนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าปัจจัยร่วมเนี่ยมันสามารถอธิบายความผันผวน,นของเงินเฟอ้อไทยได้เท่าไหร่นะครับเราก็มีการ quantify ออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณแค่15%เปอขณะที่ที่เหลือ85%มันมาจากปัจจัยเฉพาะสินค้าทั้งนั้นเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นช่วงต้นปีอย่างที่ผมบอกไปก็เห็นใช่ไหมฮะว่ามันเป็นเรื่องของราคาหมู ที่ drive ให้เงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นอ่ะปัจจุบันมีเรื่องของสองครามรัสเซียยูเครนใช่ไหมฮะที่ก็กระทบราคาสินค้าและบริการบางชนิดแล้วก็ทําให้เงินเฟ้อไทยเนี่ยสูงขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยด้วยความที่ปัจจัยร่วมมีผลน้อยนะครับาคราวนี้แปลว่าปัจจัยเฉพาะเนี่ยมีผลมากดังนั้นเนี่ยเราอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วสินค้ามันมีหมวด อะไรยังไงบ้างที่ปัจจัยเฉพาะมีผลเนี่ยคุณชยทัศน์อาจจะมาเล่าตรงนี้ให้ฟังเชิญเลยครับครับก็สําหรับบทบาทของปัจจัยเฉพาะนะครับที่เราได้ทําการศึกษามาเนี่ยเราก็พบว่าปัจจัยเฉพาะในสินค้าประเภทพลังงานนะครับจะเป็นตัวที่อธิบายความผันผวนของอาตาัตราเงินเฟอ้อไทยได้ค่อนข้างมากนะครับอันนี้เนี่ยก็มีเหตุผลหลักมาจากสองสองสาเหตุนะครับก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีสัดส่วนการนําเข้าของ น้ำมันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับประกอบกับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความผันผวนค่อน,น,นข้างมากนะครับก็เลยทําให้ตัวอัตราเงินเฟ้อของไทยเนี่ยมันก็ผันผวนไปตามสินค้าในกลุ่มพลังงานเป็นหลักกันนะครับสาหรับตัวบทบาทของปัจจัยร่วมที่มันลดลงเนี่ยตามที่ดรนวัตได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการดําเนินนโยบายการเงินที่เป็นแบบอินเฟชัน t a ก็ตต i n g นะครับที่เราเน้น สียธภาพทางน้านราคาเป็นหลัก,กน,นะครับผมก็เลยช่วยยุดเหนี่ยวเ,เงินเฟอ้อคาดการณ์ของสาธารณชนได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยทําให้ปัจจัยร่วมเนี่ยมีมบทบาทที่ลดลงนะครับอไอตัวอันนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยก็ไอตัวเงินเฟ้อคาดการณ์เนี่ยก็ผู้ประกอบผู้ประกอบการเนี่ยก็เชื่อว่าธนาคารกลางเองเนี่ยก็จะมีความสามารถในการดูแลอัตรางเงินเฟอ้อนะครับให้อยู่ในกรอบเป้าหมายได้นะครับ แม้ว่าจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาพ่างครับอย่างเช่นพวกอาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนศษฐกิจนะครับอย่างเช่นกรณีที่ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันมีการขยายตัวเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าการจ้างงานในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วมันก็จะส่งผลให้การบริโภคแล้วก,การลงทุนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตามนะครับแล้วก็จะลากให้ตัวอินเฟลชันหรืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันก็สูงขึ้นไปด้วยนะครับโดยในการศึกษาของเราเนี่ยเราไปดูใน สินค้าในไลายหมดย่อยๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราเงินเฟ้อของสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับไม่ได้มีไม่ได้รับผลกระทบจากตัววัฏจักรเศรษฐกิจเลยนะครับผมหรือปัจจัยร่วมถูกไหมครับปัจจัยร่วมครับใช่ครับอย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าปัจจัยมหาภาคหรือว่าไอ้ตัวปัจจัยร่วมเนี่ยจะไม่ค่อยส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อไทยนะครับการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าในหมวดต่างๆเองเนี่ย ที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะในสินค้าเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบทําให้อาตาัตราเงินเฟอ้อตัวรวมเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นตามได้นะครับ mm hmm. หากผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะทีะ่เกิดต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็กระจายตัวเป็นวงกว้างแล้วก็เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันได้นะครับมันก็เลยจะทําให้อาตาัตราเงินเฟอ้อเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้ด้วยครับ oh. ซึ่ง ช่องทางหลักๆที่ปัจจัยเฉพาะจะส่งผลกระทบต่ออัตรางเงินเฟ้อได้เนี่ยมันก็มีผ่าน2ช่องทางหลักๆนะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นส่งผลกระทบผ่านตัวต้นทุนโดยตรงนะครับของผู้ผลิตอย่างเช้นกรณีอย่างที่ดรนวัฒน์ได้ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นกรณีของราคาเนื้อสู่กรที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบไปสู่พวกอาหารสําเร็จรูปได้ซึ่งมันเป็นใช้เนื้อสูกรเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นหลักนะครับ หรือว่าอาจจะเป็นกรณีอีกกรณีก็คือผ่านตัวเงินเฟอ้อคาดการของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับซึ่งช่องทางนี้เนี่ยก็จะมีความสําคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมักจะส่งผลกระทบได้ค่อนข้างยาวนานกว่าแล้วก็ยืดเยื้อกว่าด้วยนะครับ,รบเพราะว่าอไอ้ตัวเงินเฟอ้อคาดการเนี่ยหากเงินหากประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยเผชิญกับอาตาัตราเงินเฟอ้อที่สูงต่อนเนื่องเป็นระยะเวลาน,านานเนี่ย เขาก็จะมีมีความคิดว่าในอนาคตเงินเฟ้อก็จะยังคงสูงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งพอเขาคิดว่าเงินเฟ้อมันจะสูงต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะมองว่าค่ารองชีวของเขาก็จะปรับเพิ่มขึ้นเขาก็จะต้องการค่าจ้างที่สูงขึ้นตามพอค่าจ้างมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแล้วเนี่ยภาคธุรกิจเองก็จะเจอต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้เขาก็ต้องเหมือนกับเพิ่มราคามากขึ้นเพื่อให้รักษากําไรของเขาเอาไว้ซึ่งมันก็จะเป็น วัฏาจักอย่างเงี้ยครับวนไปเรื่อยๆจนทําให้อาตาัตราเงินเฟอ้อมันสูงขึ้นต่อเนื่องไประยะเวลานานครับผมซึ่งในประเด็นของปัจจัยเฉพาะที่เราศึกษาเนี่ยเราก็จะทําการศึกษาใน2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือเราจะดูว่าปัจจัยเฉพาะตัวของสินค้าเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อตัวอาตาัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานตัวรวมในอีก1ปีข้างหน้าได้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างเช่น เราก็จะไปดูว่าปัจจัยเฉพาะที่เกิดขึ้นในราคาเนื้อสุกรอ,อย่างเงี้ยครับสามารถส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานในในหนึ่ปีข้างหน้าได้หรือเปล่านะครับซึ่งผลกระทบที่เราเผลการศึกษาที่เราเจอเนี่ยก็พบว่าผลกระทบดังกล่าวเนี่ยมันน้อยมากๆแล้วก็แทบจะไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการสะทอยว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยเฉพาะตัวของสินค้าเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดผลกรทบในวงกว้างต่อ ราคาสินค้าและด้วยการอื่นๆนะครับผมแล้วก็ทําให้อัตราเงินเฟอ้อไทยเนี่ยมีแนวโนม้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่อเนื่องไประยะเวลายาวนานนะครับสําสหรับการศึกษาด้านที่สองนะครับแล้วก็ดูว่าปัจจัยเฉพาะที่เกิดขึ้นในสินค้าชนิดหนึ่งเนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบไปยังราคาสินค้าในมวดอื่นได้เป็นวงกว้างแล้วก็กระจายตัวได้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของราคาเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยครับผม มันสามารถส่งผลกระทบไปยังสินค้าในหมวดอาหารสําเร็จรูปหรือว่าของใช้ส่วนตัวอะไรต่างๆได้หรือเปล่านะครับ,รบซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็พบว่าปัจจัยเฉพาะเนี่ยมันสามารถอธิบายความผันผวนของราคาสินค้าในหมวดอื่นๆเนี่ยได้เพียงแค่สามเปอร์เซ็นต์โยมากใช่ครับ,รบซึ่งน้อยมาก่าแล้วก็เราก็ข้อข้อขอ้อค้อข้อี่ประกข้อ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 ขรอข้อข้อ้อข้อข้อ้ หมวดพลังงานเองเนี่ยเป็นหมวดที่สามารถส่งผลกระทบไปยังหมวดสินค้าอื่นๆได้มากที่สุดในตะก้าเงินเฟ้อนะครับโดยเฉพาะหมวดค่าโดยสารสาธารณะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนว่าออไอ้ตัวหมวดพลังงานเนี่ยมันเป็นการส่งผ่านต้นทุนโดยตรงไปยังหมวดอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าหมวดนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยไฟฟ้าแล้วก็น้ํามันเป็นหลักซึ่งมันก็เป็นวัตถุดิบโดยตรงในการผลิตของสินค้าในหลายๆธุรกิจหลายๆภาค,คนะครับผม ขนาดที่หมวดอื่นๆไม่ได้ส่งผลเข้ากับหมวดพลังงานใช่ไหมครับครับโอเคโอเป็นการศึกษาที่มีหลายด้านและน่าสนใจมากนะแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อได้การศึกษาแบบนี้มาเราในฐานะธนาคารกลางไม่ใช่สิ่พวกเราเป็นนักวิจัยแต่ว่ามีอิมพิเคชันอย่างไรที่สนับสนุนหรืออ,อ,อยากจะเป็น recommendation ต่อธนาคารกลางในการดำเนินนโยบายแบบนี้บ้าง ครับแต่ก่อนที่จะไปที่ตัวนัยน์เชิงนโยบายเนี่ยผมอาจจะช่วยสรุปผลการศึกษาทั้งหมดให้นิดน,นึงเลยกันนะครับสั้นๆก็คือว่าสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยก็คือว่าปัจจัยร่วมเนี่ยก็คือหรือมหาภาคเนี่ยก็คือมีบทบาทที่น้อยลงนะครับในการขับเคลื่อนเงินเฟ้อไทยในทางกลับกันเราเจอว่าปัจจัยเฉพาะเนี่ยมันกลับมีบทบาทในการมากระทบเงินเฟ้อของไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่คราวนี้พอเรามาดูต่อว่า พอเกิดปัจจัยเฉพาะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยของตลาดสินค้าอย่างเช่นราคาน้ํามันดิบสูงขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องของราคาเนื้อหมูสูงขึ้นเนี่ยมันมีการส่งผ่านไปยังเซกเตอร์อื่นๆไปยังสินค้าอื่นๆมากน้อยแค่ไหนก็คืออย่างที่คุณชัยทัศน์ได้สรุปให้ฟังนะฮะว่ามันก็จะมีการส่งผ่านไปสู่ราคาอื่นๆค่อนข้างจํากัดนะครับซึ่งอันนี้ถามว่าดีไหมก็ดูก็ฟังดูเป็นสิ่งที่น่าจะดีสาหรับเงินเฟอ้อไทยนะฮะก็คือเท่ากับว่าพอเกิดปัจจัยเฉพาะเกิดขึ้นแล้วเนี่ย มันอาจจะมีผลกระทบไปแค่สินค้าในบางรายการเท่านั้นที่อาจจะใช้ปัจจัยนั้นๆเป็นปัจจัยการผลิตสําคัญแต่ว่าไม่ได้มีผลกระจายตัวเป็นวงกว้างและสุดท้ายแล้วเงินเฟอ้อไทยเนี่ยก็มักจะมีแนวโน้มที่จะสามารถที่จะค่อนข้างที่จะคลี่คลายไปได้เองนะครับไม่ได้เกิดขึ้นยืดเยื้อยาวนานมากนักนะครับอันนี้ก็เป็น f i ดิ i n g ที่ที่เราเจอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะให้สรุปเป็นนัยเชิงนโยบายเนี่ยก็ ว่าผลการศึกษาที่ได้เนี่ยมันมีผลต่อการดําเนินนโยบายการเงินของธานาคารกลางอย่างไรนะครับก็จากที่เราข้อค้นพบของเราที่ทเจอว่าปัจจัยเฉพาะมันมีบทบาทค่อนข้างมากใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนแหละว่าโอโ้โหมันมีมันคงมีหลากหลายปัจจัยเต็มไปหมดใช่ไหมฮะที่เข้ามาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะฮะแน่นอนแหละว่าเราคงเห็นเงินเฟ้อที่มันมีความผันผวนแหละใช่ไหมฮะโดยโดยปัจจัยที่หลากหลายแต่คราวนี้เนี่ย พอเรามาดูแล้วมันเป็นว่ามันเป็นปัจจัยอะไรก็อย่างที่เราคนพบนะฮะว่ามันเป็นปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลักอ่อย่างเช่นมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในหมวดพลังงานและเนื่องจากมันเป็นปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลักเนี่ยแน่นอนแหละว่าบทบาทของนยโยบายการเงินในการที่จะเข้ามาดูแลในการที่จะเข้ามามาจัดการเนี่ยมันก็มีน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย recommendation ที่เราอยากจะจากงานวิจัยที่อยากจะสื่อออกไปก็คือว่าใน เนื่องจากมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนีน่ยนโยบายการเงินเนี่ยก็อาจจะต้องยยมองข้ามหรือว่าภาษาอังกก็คือคําว่าล <Look through. S 1> นะุกทรูเนาะลุกทรูความ,วมผันผวนในระยะสั้นได้ไหมมองผ่านไปอมองผ่านอมองผ่านไปความพันผวนอะไรในระยะสั้นเหล่านี้เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของเงินเฟ้อมันก็มีแนวโน้มที่อาจจะสามารถที่จะคลี่คลายไปได้เองนะครับโดยที่นโยบายการเงินก็อาจจะไม่ได้ต้องตอบสนองอะไรมากก็ได้นะครับซึ่งถามว่า นโยบายอะไรที่เหมาะสมที่จะเข้ามาจัดการก็อย่างที่ผมกล่าวมาในตอนต้นก็อาจจะเป็นเรื่องของมาตรการภาครัฐด,ด้วยซ้ำนะฮะที่อาจจะม,มีความสามารถในการเข้ามาจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะจุดได้มากกว่านะครับ mm. แต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้เราจะสบายใจ mm. อยู่ท่าเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วในบางบริบทในบางสถานการณ์ถ้าหากปัจัยเฉพาะเหล่านั้นเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ มันมีความรุนแรงมันเกิดในสินค้าที่มันมีความใช่ไหมฮะสำคัญต่อค่าของชีพของประชาชนหรือว่ามีความสําคัญต,ต่อต้นทุนการผลิตของธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบส่งผลกระทบในวงกว้างต่อต่อราคาสินค้าและบริการในภาพรวมได้และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือถ้าหากมันกระทบต่อเงินเฟอ้อคาดการของสาธารณชนเนี่ยมันก็ อาจจะยิ่งทําให้ผลกระทบของปเฉพายนะที่มันดูเหมือนจะเฉพาะเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็อาจจะกระจายตัวเป็นวงกว้างไปได้เช่นเดียวกันผ่านการคาดการเงินเฟอ้อของสาธารณชนผ่านการปรับค่าจ้างแรงงานผ่านการปรับราคาสินค้าและบริการอื่นๆในระบบเศรษฐกิจนะครับ mm hmm. นะฮะเพราะอันนี้ก็จะเป็นนัยยะที่ต่อนโยบายการเงินนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีนัยยะในเรื่องของการติดตามและดูแลเงินเฟอ้อด้วยว่า ในฐานะของสตาฟเนี่ยควรจะติดตามเงินเฟอ้ออย่างไรนะฮะก็ง่ายๆเลยครก็คือทางผู้วิจัยก็ Re recommend ว่าก็คืออาจจะต้องลงไปดูในเชิงลึกให้มากขึ้นนะครับก็การไม่ควรจะการติดตามเงินเฟอ้อทั่วไปที่เป็นตัวรวมใช่ไหมรเราเราเรา,เราทราบตัวเลขทุกเดือนจากกระทรวงพาณิชย์ก็อาจจะไม่เพียงพอแต่ก็ต้องพยายามที่จะลงลึกไปให้เข้าใจถึงที่มาของเงินเฟอ้อ พยายามเข้าใจว่าในแต่ละขณะเนี่ยมันมาจากปัจจัยเฉพาะอะไรหรือว่ามาจากปัจจัยร่วมอะไรและถ้าหากมันมาจากปัจจัยเฉพาะก็ต้องติดตามต่อว่ามันมีมันจะมี spill over มันจะมีการกระจายตัวไปสู่ราคาสินค้าและบริการอื่นๆในระบบเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดนะครับก็จะเป็น recommendation ที่เราอยากจะเสนอแค่ผู้ำนวยนโยบายโอเคเพราะงั้นจริงๆขาว่าลุกตรูหรือมองผ่านไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มองแต่เรามองแล้วแล้วควรจะมองข้ามไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ รักษาตัวเองได้เองถูกไหมฮะใช่ครับโอเคและเราเองก็ต้องดูในเชิงลึกไปมากกว่าแค่ตัวรวมเท่านั้นด้วยครับโอเคต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่กรุณามางานเพียรร search brief ครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมีอยู่แน่นอนเพราะปีละ6ครั้งด้วยซ้ำเนะี่ปีครั้งที่ครั้งที่4แล้วเดี๋ยวครั้งที่5จะเป็นเรื่องอะไร เ,เดี๋ยวจะสอบถามความเห็นไปผ่านพี่แก้วมณีชายนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยทุกท่านสามารถไปอ่านเพิ่มเติมในงานวิจัยนี้ในอ b r บริ e จนะฮะที่ชื่อว่าจอดลึกเงินเฟ้อ,ถ,อ,อถ่ายผ่านข้อมูลราคาสินค้าและบริการรายย่อยนะครับซึ่งน่าติดตามมากแล้วก็ถ้างั้นต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับนักวิจัยทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ